ิ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสำหรับการทำน้ำจิ้มคุณผู้ชมคะทุกอย่างจะต้องสะอาดถ้าคุณผู้ชมไม่สบายใจจะต้มก่อนก็ได้แนะนำให้คุณผู้ชมทำอย่างนี้ซีอิ๊วดำหวานใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมไม่งั้นจะมีกลิ่นแบบกากน้ำตาลไหม้หรือมีกลิ่นแบบคล้ายๆเคมีประหลาดๆนะคุณผู้ชมนะน้ำเชื่อมถ้าไม่มีก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมานั่งตั้งเตาแต่ถ้าใช้น้ำเชื่อมทุกอย่างสุกหมดมันก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมซีอิ๊วดำหวานกับน้ำเชื่อมใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงต้มสุกเนี่ยเข้ากันดีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไม่ข้นมากจนเกินไปเปรี้ยวเราก็ใช้น้ำส้มสายชูบางคนเขาใช้จิ๊กโฉนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้ใช่เลยว่าเราก็ชอบราดแบบช่ำๆหน่อยๆเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเสริมไอโอดีนใช้วันต่อวันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะทำขายอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะขายออนไลน์ได้เลย wow. นึ่งเสร็จปุ๊บก็ให้มอเตอร์ไซค์มารับส่งมื้อเที่ยงมื้อเย็นสบายมากพริกขี้หนูสวนเลือกเม็ดแดงๆเม็ดโตๆมันจะไม่เผ็ดมากแต่ยังคงมีกลิ่นหอมจัดการสับซะพริกนิดนี้น่าทานมากนะคุณผู้ชมเอาละครับหลังจากได้ที่แล้วผงงอกนะครับตามด้วยเกี๊ยวกรอบของเราและใบกุ้ยช่ายโจทย์ของเราในวันนี้ใส่สักทีเหมือนคุณอัดอั้นอะไรอ่ะระวังเกี๊ยวแตกนะนี่ไงกลัวมากเลยก็เลยค่อยๆผมว่าเอาแบบว่าตะหลิวเขย่าเขย่าดีกว่ากลัวไข่แตกด้วยไงอยากเก็บไว้ไงไม่ตกลงเราต้องกลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวเยอะแยะเลยเนาะชีวิตนี้แตกแล้วนั่นไงโอเคอ่ะแล้วยังมีอีก2อย่างนะผมว่าใส่ไปหน่อยได้มั้ยไม่แตกอ่ะไม่แตกผมว่าแตกหน่อยเถอะแตกจะเก็บไว้ทำไมวะโหอุตส่าห์อยากได้เป็นแบบเออเห็นเป็นชิ้นๆอ่ะไปซื้อออนเซนมาราดไปเอาไหมอ่ะโรยถั่วนะเอาเลยค่ะถั่วลิสงนะครับพวกหอมๆแล้วก็มาบุบๆแบบนี้แล้วก็ขอความเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับก็พริกป่นครับใส่หมดเลยนะจะได้แซ่บๆสีสันสวยงามผัดจนทุกอย่างเข้ากันถูกไหมครับใช่แล้วจังหวะนี้คือไฟได้เลยถ้าใครคอนโทรลได้ควบคุมได้ก็ไฟแรงๆนะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับโอ้ตอนนี้นี่แบบน่ากินมากอาหารของเราเสร็จไว้ตอนนี้อาจารย์เขาขยำกุ้ยช่ายเสร็จหรือยังอ่ะน้ำจิ้มเยอะจัดให้ผัดไทยโอ้โหนั่นละสิน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะโอ้ดูเก๋ตาให้ดูระบุลี่เขาไหมเราไม่ทำอะไรกับลูกเต้าเราแบบนั้นแป๊บนึงต้องขนาดนี้เลยแหละกุ้ยช่ายเราอ่ะมีต้นเดียวเองเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไรโอ้มัดถุงขายนี่ได้หลายสิบชุดนะเนี่ยรอนานแล้วอ่ะเขาขยำไปกุ้ยช่ายเสร็จยังก็ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มเพิ่งมาโอ้อีกนานเลยกว่าจะได้กินไม่เป็นไรกินของเราลองท้องก่อนได้นะผัดไทยเกี๊ยวกรอบของนานาและเท็ดดี้น่ากินนะง่ายด้วยนะใช่นี่ดูสิหลายคนมองว่าผัดไทยเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งทำซอสอะไรวุ่นวายเห็นไหมว่านี่แค่ไม่กี่อย่างแล้วเราเปลี่ยนจากไม่เป็นเกี๊ยวกรอบก็ได้นะเป็นเส้นจริงๆก็ได้หรือเมื่อกี้อย่างที่บอกไข่เจียวก็น่าสนใจนะใช่แต่อย่าลืมใส่กุ้ยช่ายนะครับเพราะเดี๋ยวไม่ตรงโจทย์ก็ใส่นะคุณผู้ชมทางบ้านไงแล้วก็ถ้ารสชาติไม่แซ่บอ่ะมีน้ำจิ้มเก็บเก็บเก็บไว้เขาถ่ายเอามาเผื่อเขาความจริงเขากะผิดสูตรหรือเปล่าของเขาเหลือเยอะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะนี่อันนี้คือน้ำซุปไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักมาใส่จานเราตักออกมาง่ายคุณผู้ชมเพราะว่าใบตองของเราอ่ะเราทาน้ำมันไว้คุณผู้ชมอุ้ยตายประณีตฝั่งกระโน้นทำผัดไทยไม่ดูธรรมดาไปไหมนะนี่ออกงานค็อกเทลได้นะอันนั้นคนต้องกินที่บ้านอันนี้ออกงานหรูค่ะนี่ร้อนๆนะคุณผู้ชม
เตี๋ยวหลอดจะเตี๋ยวหลอดเตี๋ยวหลอดแม่เอ้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะทำเล่นๆไม่ค่อยได้ใช้ฝีมืออะไรสักเท่าไหร่เลยอ่ะเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับของอาจารย์นี่โอ้โหเขาเรียกว่าสร้างสรรค์นะใช่เป็นขนมกุยช่ายแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยจริงๆครับแต่เราทำเกี๊ยวกรอบผัดไทยเกี๊ยวกรอบผัดไทยก็อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญโอ้โหกุยช่ายเต็มเลยนะครับเราเน้นให้คุณกินผักที่หลากหลายเพราะเราได้กุยช่ายจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วครับผมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับจะใช้นิดนึงเพื่อให้ได้กลิ่นหรือจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักคุณผู้ชมเลือกเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สับชอบทำนี่แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้จะปรุงอะไรก็หยิบอันเนี้ยซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้จากนั้นคุณก็เช็คว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังยังไงครับคุณต้องการให้เราบอกว่าอะไรเอานิ้วลงไปหรืออย่างนี้หรอ